แม่สาว19ปีสอบติดคณะเภสัชยังไม่รู้ถูกเจ้าของยากลูต้าฟ้อง50ล้านสอบสัมภาษณ์วันนี้แม่สาว19ปีสอบติดเภสัชไม่รู้ถูกเจ้าของกลูต้าฟ้อง50ล้านเผยลูกเครียดต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่หาสาเหตุสารยาบ้าอยู่ในร่างกายได้อย่างไรกรณีนักเรียนหญิงวัย19ปีชาวจ.บุรีรัมย์สอบติดคณะเภสัชงขอนแก่นแต่ผลตรวจร่างกายพบสารเสพติดในครั้งแรกต่อมาเข้าตรวจร่างกายทั้งตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะครั้งที่สองโรงพยาบาลบุรีรัมย์ผลออกมาเป็นลบพ่อยันลูกไม่เกเรไม่ได้เสพยาล่าสุดเจ้าของผลิตภัณฑ์กลูต้าเตรียมฟ้องกลับแม่ลูกเรียก50ล้านบาทให้ข่าวทำธุรกิจเกือบพังตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่31พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกับแม่ของนักเรียนหญิงอายุ45ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าในวันนี้ลูกสาวของตนเข้าสอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้าซึ่งตนมาส่งลูกสาวที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะเดินทางออกมายังบ้านของสามีซึ่งเป็นคนจังหวัดขอนแก่นและจะไปรับน้องหลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จซึ่งลูกสาวของตนยังอยู่ในความเครียดเพราะจะต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแม่เครียดหนักลูกกินยาผิวขาวช็อกเจอสารยาบ้าในฉี่ไม่ผ่านตรวจโรคเข้าเรียนเภสัชบริษัทยาผิวขาวแจงแล้วหลังสาวกินเข้าไปเจอสารยาบ้าไม่ผ่านตรวจโรคเรียนเภสัชคณบดีเภสัชศาสตร์ม.ขอนแก่นยังไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนวัย19สอบติดแต่ตรวจเจอสารเสพติดซึ่งหลังจากสอบลายสัมภาษณ์แล้วเสร็จก็จะเดินทางกลับบุรีรัมย์ทันทีส่วนทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ยากลูต้า BTO ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน50ล้านบาทนั้นขณะนี้ตนยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ได้ติดตามข่าวที่ฟ้องร้องตอนนี้ยังมุ่งไปที่ผลสอบสัมภาษณ์ของลูกเพราะอยากให้ลูกสอบติดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ลูกฝันไว้ที่จะสอบติดที่คณะดังกล่าวนี้ส่วนเรื่องที่มีสารแอมเฟตามีนที่พบจากการตรวจครั้งแรกนั้นจะต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะหาว่าสารดังกล่าวมาอยู่ในร่างกายลูกสาวของดิฉันได้อย่างไรเพราะลูกสาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดแม่วัย45ปีกล่าวพิธายันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.หรือไม่ดูที่คำร้องพิธายันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องเป็นสิริกัญญาเผยพรุ่งนี้เตรียมพบอปท.หารือประเด็นท้องถิ่นไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.ก้าวไกลหรือไม่ต้องดูคำร้องเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่สภาหอการค้าไทยภายหลังการแถลงข่าวพบปะหารือหอการค้าไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนจะเข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เพื่อพูดคุยกันเรื่องการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเมื่อถามถึงคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.กรณีถือครองหุ้นไอทีวีนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลส่วนอาจจะผูกพันไปที่เรื่องว่าที่ส.ส.พรรคด้วยหรือไม่นั้นตนไม่แน่ใจว่าจะอนุมานได้หรือไม่คงต้องดูที่คำร้องเมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่
เนื่องจากหลายเวทีคำตอบด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุนนายพิธากล่าวว่าผมมั่นใจในตัวนางสาวสิริกัญญาเกินร้อยบางคนอาจจะมีโอกาสได้คุยกับนางสาวสิริกัญญาไม่นานมากแต่ผมทำงานด้วยกันมา4 ปีเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ดีที่สุดในช่วงนี้เมื่อถามว่าสามารถพูดได้เลยหรือไม่ว่าเป็นนางสาวสิริกัญญานายพิธากล่าวว่าแน่นอนอดีตกกต.แจ้งชัดหากกกต.หรือศาลชี้พิธาขาดคุณสมบัติไม่กระทบส.ก้าวไกลอดีตกกต.แจ้งชัดคดีหุ้นพิธาหากศาลชี้ขาดคุณสมบัติเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่มีผลกระทบถึงว่าที่ส.ของก้าวไกลต้องหลุดจากตำแหน่งวันที่31 พฤษภาคม 2566นางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกศาลวินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จากกรณีถือครองถือหุ้นไอทีวีจะกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.ต้องผ่านการกลั่นกรองของกกต.แล้วว่าครบถ้วนหรือไม่ซึ่งกกต.แค่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถขุดคุยเรื่องถือหุ้นหรือเรื่องอื่นได้กระทั่งมีคนร้องเรียนเมื่อร้องเรียนแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวต้องหลายเรื่องและกกต.ไม่ได้แถลงเพราะเป็นเรื่องความลับราชการกกต.ต้องรักษาไว้แต่กกต.มีเวลา67 วันในการพิจารณาเมื่อถามว่าคุณสมบัติส.ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสดศรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.จะพิจารณาตามกฎหมายเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 วรรค 3เขียนชัดเจนว่าบุคคลใดถือหุ้นสื่อไม่สามารถสมัครส.ได้ต่อข้อถามว่าหากนายพิธาขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จะกระทบถึงการรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่อดีตกกต.กล่าวว่าตามกฎหมายเลือกตั้งและมีการแก้ไขมาปัจจุบันผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการที่แต่ละพรรคตั้งขึ้นจากนั้นส่งรายชื่อเข้ามาส่วนกลางของพรรคเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าคุณสมบัติครบหรือไม่จะส่งลงสมัครหรือไม่จากนั้นจะเสนอรายชื่อมาที่หัวหน้าพรรคซึ่งเป็นผู้รับรองรายชื่อเท่านั้นหากกกต.หรือศาลพิจารณาเรื่องคุณสมบัติส.ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่เกี่ยวกับการลงนามส่งรายชื่อผู้สมัครส.และจะไปเอาความผิดหัวหน้าพรรคไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.หากหัวหน้าพรรคคนใดมีปัญหาถูกร้องเรียนและโชคร้ายศาลพิจารณาว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเข้ามาตราไหนก็ตามจะรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับพรรคดังนั้นว่าที่ส.ส.สบายใจได้ไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งว่าที่ส.ส.เป็นไปตามกฎหมายเราอย่าไปฟังอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนางสดศรีกล่าว